สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ซีเคร็ตในการสร้างแฟตลอสให้ดูซีเคร็ตอันนี้เป็นสิ่งที่คนที่ทำเก่งเขาใช้กันครั้งแรกๆที่ผมไปอ่านข้อมูลหรือไปเจอข้อมูลพวกนี้ครั้งแรกก็คือประมาณช่วงที่ผมอายุ20-22ตอนนี้อายุ35แล้วก็แถว15ปีเนาะประมาณนั้นก็แต่ก่อนเห็นว่าโอ้ยทำไมคนนี้low body fat จังแล้วเขาเมนเทนได้ไงเขาทำได้ไงเขามีบาร์คิงด้วยแล้วไปอ่านคร่าวๆแล้วก็ไปอ่านหลายๆโปรพวกประเภทนั้นอินเทอร์วิวของพวกเขาเขาก็จะบอกว่าเขาทำคาร์บไซคลิงผมอยากจะให้ครอบครัวผมเข้าใจว่าคาร์บไซคลิงคืออะไรอันนี้ก็คือเหตุผลหลักว่าทำไมผมมาอธิบายในวิธีที่ว่าเข้าใจได้ง่ายประมาณนั้นโอเคสิ่งที่ชื่อของมันก็คือ carb cycling cycling โอเค cycling เหมือนขับจักรยานแล้วก็มี cycle โอเคเวลาทำ carb cycling มันมีอะไรบ้างมันจะมีทำไมเขาเรียกว่า carb cycling เพราะว่ามันมี2 cycle 1 cycle ก็คือมีกินอาหารที่มีส่วนมากมาจากโปรตีนครับส่วนหลักนะแล้วไซเคิลที่2ก็คือโปรตีนแล้วก็แฟตโอเคในเข้าใจยังไงดีเพื่อให้ร่างกายฟังก์ชันดีที่สุดร่างกายเราจะชอบไดเอทที่มีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีแฟตในบาลานซ์ที่สมบูรณ์อันนั้นเป็นบาลานซ์ที่ช่วยให้ร่างกายโตและแข็งแรงที่สุดเดี๋ยวเอาใส่ในนี้ดีกว่าโปรตีนแฟตคาร์บแฟตโอเคอันนี้เรามี3 example ประมาณนั้นโอเคเวลาเราทำคาร์บไซคลิงเราจะมีประมาณ 3-4 วันที่เราโฟกัสกับโปรตีนแล้วก็แฟตแล้วเราก็เกือบตัดคาร์บออกเหตุผลทำไมผมไม่ได้ใส่สิ่งที่ขาดนี่คือแฟตในตรงนี้เพราะว่าโฟกัสหลักก็คือจะมีแค่โปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตแล้วอีกหนึ่งไซคลก็จะโปรตีนแค่กับเฮลตี้แฟตเฉยๆแล้วเหตุผลทำไมผมอยากจะลงเฮลตี้แฟตเพราะว่ามันจะมีหลายประเภทในแฟตที่หลายคนไม่เข้าใจโอเคเดี๋ยวทำ example day 1อันนี้ลากลงมาได้ไหม day 2 day 3โอเควันแรกที่อยากจะเริ่มก็คืออาจจะลองแนวนี้ก็ได้ว่าจะลอง low carb แล้วมี healthy fat ให้พอแล้วก็มีโปรตีนให้พอในไดเอทสักประมาณ4วันแล้วประมาณ1-2วันเราก็ทำเป็นคาร์บเดย์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะชีทเดย์ก็ได้วันแรกหรือคาร์บรีฟีดเดย์ก็เรียกว่ารีฟีดได้คนที่ทำอันนี้นานพอสมควรแล้วเขาจะมีคาร์บเดย์แค่ประมาณวันเดียวมากสุด2วันแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำโลคาร์บต่อประมาณนี้เดี๋ยวลากอันนี้ไปยาวเลยโอเคแล้วก็เป็นแนวนี้แล้วก็เป็นแนวนี้ต่อโอเคเวลาเราทำไซเคิลแนวเนี้ยอะไรเกิดขึ้นบ้างโอเคร่างกายเราเวลาเรากินวันที่เราโฟกัสกับโปรตีนกับเฮลตี้เฟตร่างกายเราสมควรจะป้อนร่างกายเราอะไรบ้างมีโปรตีนอันนั้นจะเข้าใจเนาะ fish beef chicken แต่คนชอบผมไม่แนะนำหมูแล้ว healthy fats มาจากอะไรบ้าง almond butter หรือ almond แล้วก็มีอะไร avocado อะไรพวกนั้นที่แนะนำสิ่งที่ไม่แนะนำที่คนผมเห็นคนที่ฟิตเนสที่ผมไปเขาทำก็คือเขากินช้อนโอลิฟออยล์ละโอลิฟออยล์เป็นช้อนโอลิฟออยล์หรือ grape seed oilเหตุผลทำไมผมไม่แนะนำน้ำมันพวกนี้เพราะว่ามันเทียบกับอัลมอนด์บัตเตอร์หรือพีนัทบัตเตอร์อันเนี้ยร่างกายเอาไปใช้มีประโยชน์เป็นพลังงานได้มากกว่าเทียบกับพวกนี้
โอเควันที่จะทำเป็นโลคาร์บแต่มีเฮลตี้แฟตพอเราจะโฟกัสกับกินโปรตีนที่ลีนปลาส่วนมากแต่ถ้าบางครั้งอยากกินบีฟด้วยหรือไก่ด้วยก็โอเคทำไมเขาจะเลือกเฮลทำไมเขาจะเลือกปลาเพราะปลาส่วนมากมันจะมีไขมันน้อยแล้วไขมันที่อยากจะป้อนในร่างกายในวันช่วงนี้ก็คือมีแค่ไขมันที่เฮลตี้ไขมันที่เฮลตี้มันจะมีแคตตากรีของไขมันนะว่าอะไรนะ saturated fat ไขมันอิ่มตัวแล้วก็ unsaturated fat ไขมันไม่อิ่มตัวในใต้แคตตากรีของไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวมันก็จะมี sub category ที่ว่าไขมันอิ่มตัวที่โซ่สั้นไขมันอิ่มตัวที่โซ่ยาวผมไม่รู้คำไทยแต่ว่ามันอังกฤษเขาก็ลองเชนช็อตเชนอะไรพวกนั้นมันก็คาเทกอรีคล้ายๆเกี่ยวข้องกับคราฟที่ผมจะไปอธิบายหลังจากนี้โอเคแต่ว่าถ้าพวกโอลิฟออร์เกรปซิสโอมันจะมีเปอร์เซนเทจของไขมันอิ่มตัวสูงกว่าอะไรเหมือนอัลมอนด์หรืออะโวคาโดอันนี้ที่ว่าร่างกายเราโอเคเราเข้าใจว่าร่างกายเราต้องการซาตูเรเต็ดเฟตถึงเปอร์เซ็นต์หนึ่งเพื่อที่ให้ฟังมีฮอร์โมนฟังก์ชันปกติได้และเฮลตี้ถ้าเราจะเอาแค่ซาตูเรเต็ดเฟตเข้าไปร่างกายก็จะเอามาใช้ไม่เก่งเทียบกับว่าเราป้อนอันซาตูเรเต็ดเฟตในเปอร์เซนเทจมากกว่าอันนี้เหตุผลว่าทำไมแนะนำโฟกัสกับเฮลตี้เฟตเหมือนอัลมอนด์บัตเตอร์พีนัทบัตเตอร์หรืออะโวคาโดมากกว่าดีกว่าเทียบกับโฟกัสกับอะไรที่มีซาตูเรเต็ดเฟตสูงกว่ายิ่งบัตเตอร์มีซาตูเรเต็ดเฟตเปอร์เซ็นต์สูงมากๆที่ไม่อยากไปดูอะไรประมาณนั้นแล้วอยากจะบอกว่าปลาเนื้อวัวไก่โปรตีนทุกชนิดมันจะมีเฟตที่ซ่อนตลอดเราเฟตส่วนมากพวกนั้นมันจะเป็นซาตูเรเต็ดเฟตร่างกายเราเอาซาตูเรเต็ดเฟตไปใช้งานเป็นพลังงานได้ยากกว่าเทียบกับunsaturated fat โอเคตอนนี้ที่เราเข้าใจแล้วว่าวันที่เรากินโลคาร์บเราจะมีแต่โปรตีนกับเฮลตี้แฟตเราจะคัลคูเลตมาโครนูทริชั่นกันยังไงสมมติสำหรับร่างกายของผมน้ำหนักของผมคร่าวๆ1วันกินประมาณ 1,500 แคลถ้าผมไปทำคาร์ดิโอเหมือนเมื่อเช้าเดิน1ชั่วโมงผมก็ได้เบิร์นไปแล้ว500แคลอันนี้ก็คร่าวๆถ้าผมกินเวลา 1,500 แคลผมก็พอผ่านไขมันได้ประมาณ500แคล500แคลเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับสักประมาณโอเคสำหรับคนไม่รู้นะแฟตเท่ากัน1กรัมแฟตมี9แคล1กรัมคาร์โบไฮเดรตกินยังไงคาร์โบไฮเดรตมี4แคล1กรัมโปรตีนมี4แคลโอเคนี้ต้องรู้เพราะว่าเวลาจะคาลคูเลตว่า1วันอ่ะเราจะมีกี่มื้อหรือโปรตีนกี่กรัมได้คร่าวๆผมจะโชว์วิธีที่ผมคาลคูเลตของผมเองสมมติ1มื้อผมมีคร่าวๆ30กรัมโปรตีนใน30กรัมโปรตีนนั้นผมอยากจะให้แคลอรี่ที่มาจากไขมันอย่างน้อยเท่ากับโปรตีน30กรัมโปรตีนคูณ4เท่ากับเท่าไหร่นะ120ใช่ไหม120แคลคิดถูกหรือผิดนะโอเคถูกแล้วไขมันถ้าผมอยากได้120แคลผมต้องกินไขมันกี่กรัมอันนี้ก็120หาร9โอเคคิดเลขไม่ได้ละ120หาร9เท่ากับ13กรัมกรัมแฟตผมจะเขียนว่า healthy fat ตลอดเพราะว่าถ้าแค่เขียนว่า fat คนจะไปกินอะไรที่ห่วยแตกได้ที่ว่ามันช่วยน้อยกว่าโอเคอันนี้เวลาเราตัดคาร์โบไฮเดรตออกเราจะเหลือแค่สมมติ30กรัมโปรตีนที่เราต้องมีตลอดหรือ20กรัมแล้วใน proportion ของที่เข้าไปใน30กรัมนั้นเรามีแคลเท่ากันที่เป็น fat healthy fat โอเคใครที่ยังไม่มีอาการว่าขาดคาร์บขาดพลังงานรู้สึกอ่อนแอรู้สึกง่วงมีอาการกล้ามแฟบลงไม่ดูไม่พองไม่เต็มไม่มีแรงตรงนี้นั่นถ้าใครยังไม่มีอาการผมก็จะถ้าผมยังไม่มีอาการนะผมจะกิน proportional นี้ก่อนแต่ถ้าผมมีอาการที่ผมเพิ่งอธิบายไปผมก็จะเพิ่มจาก proportion 1:1
มาเป็น2:1ก็เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่26อันนี้ก็เป็น240แคลโอเคอันนี้มันง่ายมากเวลาดูอย่างเงี้ยแล้วเวลาจุดหลักที่อยากจะให้เห็นก็คือมาดู merge นี่ก็เท่ากับแค่240แคลเองก็มือน่ารักโอเคแล้วอันนี้ก็ merge เท่ากับ360แคลมือเองก็น่ารักอยู่มันไปกินข้าวมันไก่อะไรพวกนั้นอะประมาณนั้นแต่อันเนี้ยเราเข้าใจชัดเจนว่า lean protein มันช่วยให้ร่างกายมี essential building block essential nutrition สำหรับอะมิโนอะไรพวกนั้นแล้วเราก็เอาพลังงานที่ไปใช้เป็นพลังงานให้กล้ามฟังก์ชันอะไรทุกอย่างได้ที่เฮลตี้ที่สุดที่เราเลือกได้แล้วก็มีมือประมาณนี้ถ้าใครทำไม่ถูกคนนั้นเขาจะปนคาร์โบไฮเดรตไปด้วยอะสมมติปนคาร์โบไฮเดรตไปสัก20กรัม20กรัมคาร์โบไฮเดรตก็เท่ากับข้าวโอ๊ตแค่35กรัมเองนะลองปนอันนี้ไปครับอันนี้เท่ากับคูณ4เท่ากับ80แคลใช่ไหมโอเคแล้วเราปนอันนี้เข้าไปอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมือมันจะใหญ่ขึ้นเร็วมากเลยแล้วถ้ามือหนึ่งสมมติมี400กว่าแคลแล้วแป๊บเดียวครับกินได้สมมติ40กรัมครับแป๊บเดียวขึ้นไป500แคลแล้วเบอร์เทียบกับเมื่อกี้เทียบกับ300กว่ามันมองเหมือนน้อยอะแต่ว่ามันคือใหญ่นะเวลาเริ่มควบคุมไม่เป็นแล้วอันนี้ก็คือเหตุผลหลักว่าทำไมคนส่วนมากจะเฟลเวลาลดน้ำหนักเพราะว่าเขาปนคาร์บเข้าไปอันนี้โอเคผมเดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องโปรตีนอะกับคาร์บว่าทำไมแล้วไงประมาณนั้นโอเคมื้อเมื่อกี้360แคลถ้าผมกินมื้อประเภทนี้ทั้งวันหารมื้อละหาร1,500แคลผมได้กี่มื้ออะประมาณแถว 4-5 มื้อประมาณนั้นจนกว่าผมจะไปคิด1,500แคลโอเคผมไม่คิดเลขเอานี้มาช่วย1,500หาร360เท่ากับ4มื้อคร่าวๆที่ผมกินอย่างนี้ได้ทั้งวันที่ยังเผาผลาญไขมันเอาไขมันเป็นเมน energy sourceแล้วมันก็ช่วยเผาผลาญไขมันที่มันมีอยู่ในร่างกายอันนี้จะเป็น example ของ low carb day ที่กินอาหารอย่างนี้ได้4มื้อแต่โปรตีนถ้ากินโปรตีนเอาเนื้อไปย่างนะ30กรัมก็อยู่ในเนื้อประมาณ1ขีดแล้วส่วนมากแบบวิทยาศาสตร์ทำเนื้อย่างแล้วอะแค่1ขีดมันไม่อิ่มอะโอเคอยากกิน2ขีด3ขีดจนกว่าจะอิ่มโอเคนั้นก็ต้องเข้าใจว่าโปรตีนจาก30กรัมอาจจะไปแปลงร่างเป็น90กรัมเป็นเนื้อ3ขีดอะไรประมาณนั้นจนกว่าจะอิ่มแล้วอันนี้ก็อะไรนะ90คูณ4เท่ากับเท่าไหร่นะเดี๋ยวทำแยกดีกว่าให้เห็นชัดเจนเฮ้ยมันรีเวิร์สไม่ได้หรอโอเครีเวิร์สได้แล้วโอเคเดี๋ยวทำ example ให้ดูตรงนี้ถ้าเราจะกินมื้อนั้น90กรัมโปรตีนแล้วเราก็สติ๊กกับเบอร์ของ healthy fat เหมือนเดิมไอ้ nutrition มันจะเป็นยังไง9คูณ4เท่ากับเท่าไหร่คิดไม่ออก360แคลมั้ย360โอเคแล้ว360บวก240ก็600แคลโอเคกินประเภทนี้2มื้อก็ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แล้วก็ต้องเข้าใจว่าโอเคฉันไม่โอเวอร์อีติ้งนะอะไรประมาณนั้นมันสำหรับหลายคนถ้าคุมปากตัวเองไม่ได้แล้วอยู่โอเวอร์อีทติ้งมันเราไม่รู้เบอร์พวกนี้มันจะมากกว่า1,500แคลอันนี้คือจุดหลักคือผมจะแนะนำแค่ให้นับน้ำหนักของโปรตีนและน้ำหนักของแฟตที่ตั้งใจกินแล้วก็โอเวอร์ออลโททัลแคลในวันที่โลคาร์บโอเควันที่ไฮคาร์บคนละเรื่องสำหรับผมอะเพราะว่าผมเอาแค่เซมเปอร์ของผมสำหรับวันที่ไฮคาร์บอันนี้ทำเป็นอย่างนี้ก็ได้merge low carb base แล้วก็นี่ก็เอาก๊อปนี้มานี่ก็ทำ high carb base refeed base cheat day มันคนละเรื่อง cheat day จะกินไขมันด้วยผสมกับคาร์บพร้อมกันแต่ถ้าเป็น carb refeed days nutrition จะเป็นแนวเนี้ยเดี๋ยวกรอบอันนี้มาก่อนแล้วเราก็จะตัดไขมันออก
ว่าเราไม่ตั้งใจกินไขมันไขมันจะเป็นติดมาซ่อนๆตลอดในคาร์บในอะไรทุกอย่างโอ๊ตเท่าไหร่นะโอ๊ต20 กรัมก็มีไขมันประมาณ2-3 กรัมแล้วอะไรประมาณนั้นโอเคเราคร่าวๆกินคาร์โบไฮเดรต30 กรัมได้120 แคลแต่ตอนนี้เรากินคาร์โบไฮเดรตถ้าสำหรับผมกินคาร์โบไฮเดรตประมาณ60-80 กรัมต่อมื้อเข้ากับโปรตีน30 กรัมอันนี้ดูง่ายๆก็คือถ้าโปรตีน30 กรัมอย่างน้อยผมจะกินข้าว2 เท่าเท่ากับโปรตีนเขียนมั่วแล้วครับโอเคข้าว60 กรัมเท่ากับข้าวที่ยังไม่หุง100 กรัมถ้าหุงแล้วก็ประมาณถ้ามันดูดน้ำเท่าตัวเลย1.5ก็ข้าวประมาณ2 ขีดไหมคิดว่า2 ขีดก็ยังกินไม่อิ่มนะก็อันนั้นก็คืออย่างน้อยโอเคเพราะว่าวันนี้มันมีแค่วันเดียวอย่างน้อยเราจะเอมแถวคาร์บ2 เท่าเทียบกับโปรตีนสำหรับผมคิดว่าถึง3 เท่าได้ถึง3 เท่าต่อมืออันนี้เวลาเรามาคัลคูเลตตัวโอเคอันนี้30 กรัมเท่ากับ120 แคล90 กรัมเท่ากับกี่แคล90 คูณอ๋อก่อนผมไม่ทำงาน90 คูณ 90 คูณ 4ได้360โอเค360 แคลอันนี้โทเทิลก็ได้480 แคลโอเคมื้อสำหรับวันนี้วันเดียวหลังพวกนี้ถ้าใครที่ไม่อยากสร้างกล้ามเขาก็จะทาร์เก็ตไปแถวให้ไปแตะแถว1,500 แคลต่อวันนี่ก็คือกินมื้อประเภทนี้3 มื้อต่อวันได้แต่ถ้าใครสร้างกล้ามแล้วกล้ามมัสเซิลแบลลี่ของกล้ามอ่ะสามารถเก็บคาร์โบไฮเดรตได้เยอะคนพวกนั้นอ่ะอาจจะกินได้400-500 แคลอย่างน้อยได้สมมติผมไม่ได้เล่นกล้ามอะไรเยอะนะผมแค่แบบไปจิมประจำแล้วไม่ได้ตั้งใจพัมแล้วก็ให้กล้ามมันใหญ่ขนาดนั้นแต่สำหรับผมวันที่ผมเติมคาร์บผมกินคาร์โบไฮเดรตได้ประมาณพิมพ์จำได้ไหมโจ้กินได้เท่าไหร่400-500 แคลสี่ห้าร้อยคาร์บไปต่อ1 วันที่โจ้เคยกินที่กินเยอะเหรอเยอะที่สุดเนี่ยข้าวสามขีดอะไรกันนะต่อมื้อไม่ทั้งวันประมาณยังไม่เคยเคยเลยทั้งวันแต่โจ้คิดว่าอยู่แถวประมาณ500 กว่ากรัมคาร์บต่อวันก็อันนั้นก็คือมื้อละ100 กว่ากรัมคาร์โบไฮเดรตก็เหมือนยาอันนั้นมันก็ถ้ากินแนวนั้นแป๊บเดียวแคลก็ไป 3,000 แคลได้แต่เรารู้ในมุมมองนั้นทำไมทำอย่างนั้น เรารู้ว่ากล้ามมันหิวแล้วกล้ามมันพร้อมที่จะรับคาร์โบไฮเดรตหรือแล้วเราก็พยายามให้มันโอเวอร์สปิลให้มันแบบเหมือนอัดเต็มที่คาร์บเข้าไปให้มันเข้าไปในเส้นกล้ามทุกเส้นจนกว่าจะดูเต็มเวลาทำอันนี้มันก็ต้องสังเกตด้วยว่าโอเคมันแค่กินโปรตีนกับคาร์บอย่างเดียวมันไม่ค่อยเอาเข้าได้สมบูรณ์ขนาดนั้นมันต้องมี healthy fats หรือ fats เข้าไปใน proportion 1-1เพราะว่าถ้าจะเอาแค่คาร์บอย่างเดียวถ้าทำแค่วันเดียวผมคิดว่าอาจจะ work ถ้าตัดไขมันออกร้อยเต็มที่เพราะว่ามันมีไขมันจากวันที่เหลือถ้าไม่ได้ under feed healthy fat วันก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีนี่มันก็จะมีไขมันจากวันนี้ก่อนแล้วก็มาเติมวันนี้ได้แล้วก็เติมคาร์บเต็มที่ได้เป็น 3,000 หรือ 4,000 แคลได้ประมาณนั้นแล้วจุดที่ดีก็คือกล้ามจะเต็มกล้ามจะพองกล้ามจะสวยแล้วจะดูดีไฟน์ดูสวยแล้วก็มีแรงด้วยประมาณนั้นแต่อันนี้ผมไม่แนะนำสำหรับทุกคนสำหรับคนส่วนมากผมแค่แนะนำว่าโอเควันที่เติมคาร์บก็ตั้งใจว่า 1,500 แคลหรือว่า 2,000 แคลก็เติมประเภทนี้ประมาณนั้นแล้วก็ตัดไขมันออกเยอะที่สุดที่ทำได้เพราะว่าไขมันมันจะซ่อนอยู่ทุกจุดโอเคตอนนี้ผมก็อธิบายคร่าวๆแล้วว่าเวลาทำคาร์บไซคลิ่งอ่ะทำประมาณ 3-4 วันอาจจะ5วันหรือ6วันแล้วก็วันอาทิตย์วันเดียวที่เติมคาร์บได้เต็มที่ไปกินของหวานกินอะไรก็ได้แต่ผมไม่แนะนำกินน้ำตาลที่เป็นช็อตเชนนะที่เป็นแบบเข้าไปแล้วอาจจะเข้าไปเป็นในกล้ามไปเติมไม่ค่อยได้สำเร็จผมแนะนำคอมเพล็กซ์คาร์บมากกว่า
โอเคอันนี้น่าจะข้อมูลเยอะแล้วผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจไหมข้อมูลประเภทนี้แต่อันนี้วิธีที่พยายามแบรกดาวน์ให้ดูอันนี้ผมจะ copy เข้าไปใน Google Sheet แล้วก็จะแปะลิงก์ใต้ YouTube วิดีโอโอเคถ้ามีคำถามอะไรก็มาถามผมได้นะครับขอบคุณนะครับที่ดูวิดีโอสวัสดีครับ